เรากำลังอยู่ในโลกที่ ICT สามารถเชื่อมคนจากหลายทวีปให้มาพบกันได้ภายในวินาทีเดียวครับทั้งประชุมร่วมกันประมูลสินค้าชิ้นเดียวกันดูรายการเดียวกันเล่นเกมเดียวกันนี่คือรูปแบบแห่งอนาคตครับที่ ICT จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวทะยานไปอย่างรวดเร็วเมื่อ ICT มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกดังกล่าวการส่งเสริมและก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าสู่การเป็นนักพัฒนา ICT กันอย่างเต็มตัวนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับซึ่งกระทรวง ICT นั้นก็พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนเหล่าผู้ประกอบการด้าน ICT จะได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานอย่างสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาคต่อไปครับงาน AIS Startup Weekend 2011นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ครับที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ ICT ของกระทรวง ICT และนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่เราจะได้ส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาเจ้าของธุรกิจดิจิตอลหน้าใหม่ๆซึ่งอาจเป็นใครก็ได้ที่มีไอเดียศักยภาพในตัวเองที่สำคัญเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆที่ให้เหล่านักพัฒนามีอิสระที่จะนำเสนอไอเดียได้อย่างเต็มที่ซึ่งยังไม่เคยมีเวทีไหนที่ทำในลักษณะนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นในประเทศไทย